ช่วงนี้มาดูการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยนะครับเมื่อสิ้นวันที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปิดบวกขึ้นไปได้เล็กน้อย 2.22 จุดครับดัชนีไปอยู่ 1,653.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,000 กว่าล้านบาทนะครับและพรุ่งนี้ครับแจ้งข้อมูลคุณผู้ชมนะครับปตท.และบางจากปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น E85 ขึ้น20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 นะครับ